การทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์ผู้ที่ทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์นับว่าจะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เพราะทำให้ชีวิตพบความสงบราบรื่นคิดทำการสิ่งใดก็ไร้อุปสรรคหากเสียชีวิตลงก็จะได้ไปจุติในดินแดนสวรรค์ชั้นฟ้ามีผู้คนและบริวารคอยติดตามห้อมล้อมปรนิบัติดูแลตลอดเวลานับได้ว่าจะได้รับอานิสงส์เช่นนี้ไปทุกชาติด้านจิตใจก็จะพ้นจากกิเลสทั้งปวงมีแต่ความดีงามใครๆก็อยากอยู่ใกล้ชิดเพราะเป็นผู้ที่มีแต่ความเมตตากรุณา